เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวต่างชาติหลายคนนั้นอยากย้ายมาอยู่แบบถาวรเลยเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นประเด็นมากในตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยก็อยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศแถบตะวันตกมีการไปตั้งคำถามในโลกออนไลน์ของชาวต่างชาติกันนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยทำไมถึงอยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยกันนักและเชื่อไหมครับว่าก็มีชาวต่างชาติหลากหลายประเทศครับเข้ามารุมตอบกันไม่หวัดไม่ไหวเดี๋ยวนี้ครับเรามาไล่ฟังว่าแต่ละคนนั้นก็พูดว่ายังไงกันบ้างคนแรกนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ชอบอะไรมากมายนะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาสังเกตได้ว่าค่าของชีพเนี่ยมันถูกมากมันไม่แพงและตัวเองเนี่ยก็เป็นชาวสหรัฐที่เกษียณอายุมาแล้วพออยู่ที่อเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงปรี๊ดเลยแต่พอย้ายมาอยู่ไทยเนี่ยปรากฏว่าอะไรอะไรมันก็ถูกเขาบอกว่าเขาสามารถอยู่ได้ภายในเงินด้วยจำนวนแค่500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเท่านั้นเขาบอกว่าเขาก็อยู่แบบสบายๆแล้วที่สำคัญอาหารก็อร่อยมีให้เลือกกินหลากหลายรสชาติแล้วก็หลากหลายประเทศเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเขายังบอกว่าเขานะครับชอบในเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมีแต่ธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมากอากาศก็ไม่ร้อนเกินไปแถมยังมีแดดให้อาบซะอีกที่สำคัญผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์มากไม่ยิ้มปลอมอ่ะยิ้มจริงๆเขาเลยสรุปได้นะครับว่าอาหารก็ดีแวดล้อมก็เด่นคนก็ยังเป็นมิตรอีกคนที่สองนะครับเขาเป็นชาวจอร์แดนครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาวจอร์แดนแต่ว่าก็เติบโตที่ประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกนะก็เคยทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนแรกเนี่ยก็กะว่าจะมาเที่ยวไทยเพราะว่ามันเบื่อหน่ายไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลือกประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาอ้าวรู้สึกหลงรักซะอย่างนั้นเขาบอกว่าตอนแรกนะครับเขาเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนนึงเขากับเงินก้อนนี้เอาไปเที่ยวเอาไปดูวิถีชีวิตของคนไทยว่าอยู่ยังไงกินยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็กำเงินก้อนนี้เอาไปกินเอาไปเที่ยวกะว่าเดี๋ยวก็กลับละแต่ว่าอยู่ไปอยู่มารักซะอย่างนั้นเขามองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองนั้นมีคู่รักอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรกๆนะครับก็อยากจะมีใครสักคนที่ต้องการแลกวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะลองเปลี่ยนประเทศก็เลยไปเปิดอินเทอร์เน็ตครับสังเกตตามเว็บไซต์ต่างๆสุดท้ายแล้วเป้าหมายปลายทางเนี่ยมันก็ไปตกที่ประเทศไทยเขาก็เลยเริ่มหาสิ่งต่างๆครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วเขาพบว่าสิ่งทุกอย่างที่แนะนำอยู่ในเว็บไซต์นั้นเป็นเรื่องจริงและมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีมากที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเขาเล่าต่อนะครับว่าตัวเองเนี่ยเริ่มย้ายมาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2555ตอนนี้เนี่ยก็คาดการนะครับว่าน่าจะอายุประมาณ30กว่าปีแล้วล่ะเรื่องเป็นคำว่าตั้งแต่เธอมาวันนั้นเนี่ยจนวันนี้ยังไม่ได้กลับประเทศเลยนะเพราะเขาเขียนทิ้งท้ายไว้ว่าเขารักประเทศไทยประเทศเดียวฮะคนที่3ครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาเขานะครับเล่าว่าตัวเองเนี่ยตอนแรกต้องการจะกำเงินเกษียณนะครับย้ายมาประเทศต่างๆในเอเชียตอนแรกก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ย้ายไปสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ย้ายมาไทยครับเขาบอกว่าตอนแรกนะไอ้3ประเทศก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะสุขสบายดีไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอยู่ไปอยู่มารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตขาดสีสันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยลองย้ายไปเรื่อยๆตามลำดับครับจนสุดท้ายเนี่ยก็มาหยุดที่ประเทศไทยเขาบอกว่าตอนแรกแต่เขาก็คิดนะว่าประเทศไทยเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกับ3ประเทศก่อนหน้านี้แต่เมื่อสัมผัสอย่างลึกซึ้งแล้วเขาบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะประเทศไทยมีอะไรให้ทำมากกว่าแล้วก็เจริญกว่าตอนนี้นะครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นครูฝึกโยคะไปแล้วแล้วก็มีลูกมีครอบครัวใหม่เขาบอกว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่างมากและเขาคงเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นมันก็คงไม่มีเวลานี้คนที่4ครับเป็นชาวสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าตัวเองนะครับถูกเลิกจ้างที่ประเทศตัวเองแล้วตกงานไม่มีงานทำแต่ว่าตัวเองนะครับเคยมีโอกาสไปเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในสหราชอาจากมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทยแล้วก็การทำอาหารไทยเขาบอกว่ามันน่าสนใจดีนะถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็เลยรีบซื้อตั๋วเครื่องบินครับแล้วก็ลองมาเที่ยวที่ไทยดูและปรากฏว่าช่วงนั้นเองครับประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับชาวตะวันตกและให้ความสำคัญกับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเลยใครจะคาดคิดล่ะครับว่าตอนที่เขาตกงานเนี่ยเขาอายุ50ปีแล้วนะฮะและเขาคาดการว่าตัวเองเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ทำงานอีกต่อไปแล้วเพราะขณะอยู่ที่อังกฤษเนี่ย
ังถูกไล่ออกจากงานเลยแต่เชื่อไหมครับว่าเขาเล่าต่อว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเขาได้มาถึงที่ประเทศไทยเนี่ยเขาลองไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและปรากฏว่าโรงเรียนต่างๆนั้นรับเขาเลยนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเขาเป็นชายวัย50ปีแล้วไม่น่าจะมีใครมาจ้างเขาทำงานแล้วแต่ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นอ้าแขนรับเลยและปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและคาดกันว่าตัวเขานะครับน่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขายังทิ้งท้ายไว้ต่อนะครับว่าเขาเนี่ยวางแผนที่จะเกษียณที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะตายที่นี่ด้วยไม่ยอมย้ายกับประเทศเด็ดขาดเพราะเขารักประเทศไทยครับและคนสุดท้ายครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นชาวอเมริกาปกติเลยแต่ว่ามันมีวันนึงครับนึกคึกยังไงไม่รู้ลองมาเที่ยวที่ประเทศไทยดูแล้วเขาบอกว่าตอนมาตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเกิดเป็นอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจกับตัวเขาเป็นอย่างมากและเขารู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยต้องย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศไทยแล้วล่ะหนึ่งอย่างที่เขาอยากทำก็คือเขาอยากทำงานที่ไทยเกษียณที่ไทยแล้วก็อยากมีครอบครัวที่ไทยด้วยครับเขาสรุปออกเป็นข้อๆนะครับก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็บอกว่าค่าครองชีพเนี่ยถูกมากถ้าว่าเราเอาค่าครองชีพของไทยไปเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันตกหรือว่าอเมริกาแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าเยอะสองครับคือเรื่องของอากาศเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะโอ้โหอากาศดีอบอุ่นทั้งปีเลยไม่ต้องมีฤดูแบบเยอะแยะเหมือนที่ฝั่งตะวันตกแบบมีฤดูใบไม้ร่วงหนาวใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเขาบอกว่าบางทีแบบแปรปรวนรู้สึกได้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ปกติเลยมันไม่เหมือนกับประเทศไทยมันมีแค่สามฤดูมีร้อนฝนหนาวอาจจะมีฝนประปรายบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ชีวิตเนี่ยคือมันเรียบง่ายกว่าที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเยอะมากๆสามเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะสถานที่ท่องเที่ยวนี่คือดีมากแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากประเทศไทยนะโอ้โหมีทั้งป้อมปราการมีโบราณสถานมีอะไรก็ไม่รู้และแต่ละอย่างเนี่ยนะก็มีเรื่องเล่ามีที่มาที่ไปและเรื่องราวก็คือน่าสนใจเป็นอย่างมากครับและที่สำคัญก็คือแต่ละภาคเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปอีกมีเรื่องราวยิบย่อให้เราเนี่ยได้ไปค้นหาได้ไปสืบค้นแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่จะลงใจอย่างมากและสี่ครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใจดีมากไปไหนก็มีแต่คนยิ้มให้ซึ่งมันแตกต่างจากชาวตะวันตกนะครับที่หน้าตาจะขมุกขมุยไม่ค่อยยิ้มกันเลยแถมคนไทยยังขี้อายอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพแล้วก็มีความเมตตากับสัตว์อย่างเหนือที่สุดเลยนอกจากนี้ยังมีระบบขนส่งที่สะดวกสบายแล้วก็มีการปรับโครงสร้างตลอดทุกปีชีวิตเนี่ยของแต่ละคนก็ดีมากที่สำคัญครับราคาที่พักก็ไม่แพงไม่โหดเหมือนแถบตะวันตกถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ออสเตรเลียหรือว่าสหรัฐอเมริกาหรือแถบตะวันตกก็จะทราบพอดีนะครับว่าบางทีเนี่ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยต้องมาแชร์กันนะครับแล้วแต่ละคนในบ้านก็เป็นรู้จักกันมาก่อนเป็นคนแปลกหน้าเรื่องราวนี้ก็ต้องทำให้เรารู้นะครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ชาวตะวันตกหรือว่าชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลงรักประเทศไทยกันแบบงุ่มงำเลยคุณผู้ชมครับฟังคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นใครที่เคยไปเที่ยวเมืองนอกก็จะทราบดีนะครับว่าบ้านเรานั้นก็มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปทุกประเทศก็เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าพยายามด้อยค่าประเทศตัวเองกันเลยคนละไม้คนละมือเพื่อผลักดันประเทศให้ไปข้างหน้าด้วยกันเถอะนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกต่อนะครับว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe จะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอ Channel ต้องกราบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย